ฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่สนามม้าอีกแล้วนะคะไม่ได้มานานมากเลยโอ้ต้องทบทวนหน่อยละแฮน่าจะลืมหลายอย่างกลับมาอัพดาวแล้วนะวอร์มอัพหน่อยวอร์มอัพหน่อยอัพดาวอัพดาวนะแสนไม่เดินโอ้ยแสนฉี่โทนก็แสนทำไมแสนฉี่ดิPlease subscribe and press the bell icon. Hello, ตอนนี้เราอยู่ที่สนามม้าอีกแล้วนะคะไม่ได้มานานมากเลยจนรองเท้าก็ใส่ไม่ได้ทุกอย่างใส่ไม่ได้หมดแล้วรองเท้าต้องใส่รองเท้าธรรมดาแล้วไปเลยสวัสดีคุณครูค่ะโอเคชอบแฮกูดลักลืมวิธีขี่ไปแล้วป่านนี้เจ้าแสนนี่คุณครูบอกว่าชอบแฮโตขึ้นเยอะเลยเจ้าแสนแก่ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันอายุเยอะแล้วล่ะเจ้าแสนนะปีนี้น่าจะ12ขวบแล้วล่ะวันนี้มากับช่อคามนะคะช่อคามมานั่งเชียร์อยู่ช่อคามกับพี่เอ็มคุณแม่บ้านของเราช่อคามขี่ไหมครับอยากขี่ไหมคะไม่อยากครับดูอย่างเดียวคุณครูต้องทบทวนหน่อยละแฮน่าจะลืมหลายอย่างเหมือนเริ่มต้นใหม่ละงานนี้หลังตรงครั้งล่าสุดที่มาคือแฮไปถึงเลเวลที่คอนโทรลมาเองแล้วไม่ต้องมีคนจับแล้วนะแต่ตอนนี้เอาให้ชินเริ่มต้นใหม่ก่อนอันนี้ครูหนึ่งนะคะครูหนึ่งคือครูที่พาช่อแฮคว้าที่สองแม้ว่าจะหลับบนหลังม้ามามันง่วงมากหลับจริงเลยต่อตัวนี้ลงมาต่อตัวนี้ลงมาแล้วโดดแล้วแฮจะแข่งแล้วสู้ๆโดดแล้วแฮจะแข่งแล้วสู้ๆเหลือแฮแล้วสู้ๆ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 ฟังดูดีฟังดูดีอ่ะขันไปยังไม่ได้สองนะขันไปอันนี้ที่ฝันอยู่เลยฝันเยอะว่ะลูกฝีมือครูหนึ่งครูหนึ่งพาวิ่งนะเพราะว่าอันนั้นเป็นแค่การที่แฮเกาะม้าให้อยู่นิ่งให้ปลอดภัยอ่ะแฮไม่ร่วงจากม้าปุ๊บก็ชนะได้เลยจ้ะคุณครูพาวิ่งอย่างเดียวเลยกลับมาอัพดาวแล้วนะวอร์มอัพหน่อยวอร์มอัพหน่อยอัพดาวอัพดาวถ้าอาจจะประหลาดไปบ้างนะเพราะว่าทิ้งห่างนานทำแบบนี้มันเมื่อยนะหมาม้าเคยลองทำตามนิดหน่อยอ่ะมันเมื่อยมากเลยอ่ะได้ครูบอกท่าสวยโอเคแฮเยี่ยมมากเลยค่ะมันก็น่าจะเหนื่อยเนาะคนเราดีดอยู่ทรงเนี้ยแฮเยี่ยมมากสู้ๆเยี่ยมมากแฮกำลังขาพอโอเคอยู่ไหมคะคนหนึ่งไม่ได้มานานสุดๆครั้งล่าสุดเขากระโดดโดยไม่ต้องมีคนจับได้แล้วเลยค่ะขี่แบบไม่มีคนจับมาเห็นแล้วมายังเหนื่อยเลยค่ะขนาดมายืนดูเฉยๆมาว่ามันน่าจะเหนื่อยแล้วนะโอ้โหอึดมากแฮอึดมากนี่ตบคอมันเป็นการแบบชมม้านะให้กำลังใจม้ารองเท้าขี่ม้าใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้ใส่ผ้าใบธรรมดาไปก่อนกางเกงก็เหมือนกันค่ะกางเกงเนี่ยไม่ค่อยยอมใส่อยู่แล้วบอกอึดอัดช่องแฮใส่ชิวขอใส่สบายไว้ก่อนเดี๋ยวดูซิวันนี้คุณครูจะดูความพร้อมแฮว่าแฮสามารถกลับไปแบบปล่อยให้แฮบังคับม้าเองได้เลยไหมนะคุณครูเคยอยากให้ปั้นแบบเป็นนักกีฬาขี่ม้าแต่นักกีฬาเราอินดี้จัดขนาดมาซ้อมยังร้องไห้ยังงงเงยเคยมาถึงตรงนี้ตอนแบบยังเด็กเนาะแล้วก็วันนั้นอารมณ์ไม่ดีร้องไห้อยู่อะไม่ยอมพากลับบ้านไปเฉยๆเลยไม่ยอมขี่ไงก็ไม่ยอมขี่บางวันก็ขอแค่ว่าถ้าเกิดมานะขอว่าจะต้องอาบน้ำที่นี่เท่านั้นสบายใจอยากอาบน้ำนอกบ้านบ้างถึงยอมมางงเหลือเกินช่อแฮมมาหัดขี่ม้าฝึกมาเรื่อยๆเนี่ยซึ่งแบบเราไม่ค่อยระยะเราไม่ค่อยจะชิดเราแบบเว้นทีนานๆมากๆแล้วก็รอบนี้คือนานสุดเลยตอนช่วงโควิดก็คือไม่ได้มานานมากเลยซึ่งก่อนหน้านี้สัก 2-3 รอบเคยตกม้าคือทั้งหมดตั้งแต่ขี่มาเคยตกม้าอยู่1รอบหัวทิ่มลงมาเลยจ้าตอนนั้นหมาม้าแบบตกใจเห็นอยู่ไกลๆลูกหัวทิ่มแฮก็คือแบบก็ตกใจอ่ะคือม้าอยู่ม้าตัวนั้นชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วมันเบรกเฉยเลยแฮหัวทิ่มปักแวะปักปึ๊กนี่เลยอ่ะเนี่ยตำแหน่งนั้นเลยม้าจำได้ที่ลูกหัวทิ่มตรงนั้นคุณครูเขาก็แบบว่าค่อยๆแบบโอเคไปดูช่อแฮดุกแล้วก็แต่ว่าเราจะแบบให้แม่วิ่งกรูเข้าไปไม่ได้นะเพราะม้ามันกำลังแบบเตลิดอะไรอย่างเงี้ยม้ามันอยู่ดีอารมณ์ไม่ดีมันเบรกเอี๊ยดช่อแฮพุ่งปุกลงไปอ่ะดีนะไม่เป็นอะไร
ไม่ต้องปอบเยอะไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยให้เขาพอแค่หายตกใจนิดเดียวพอเดี๋ยวกลายเป็นแบบเสียขวัญเงี้ยแล้วจะไม่กล้าขี่อีกเพราะมันก็มีเด็กบางคนมันตกม้าเสร็จแล้วไม่กล้ากลับมาขี่อีกเลยช่อแฮนี่คือตกครั้งแรกป้าม้าก็ใจไปถึงกระตุ่มเหมือนกันคือพ่อแม่ที่ตัดสินใจให้ลูกอ่ะขี่ม้าก็จะต้องดูเรื่องนี้ด้วยมันต้องมีบ้างนะมันต้องมีบ้างที่จะตกจากม้าได้ถึงต้องให้ใส่เสื้อเกราะไว้กันพลาดอย่างน้อยคือก็ผ่อนหนักเป็นเบาไปดูนะพี่ทำเชือกหย่อนเนี่ยพี่ให้บังคับเองดูสิแสนจะได้เดินถูกทางไหมมาแสนไม่เดินถ้าม้าไม่เดินต้องคิกต้องเคาะเคาะเคาะมันโอ้ยแสนฉี่โทนก็แสนทำไมแสนฉี่รอแสนฉี่สักครู่โอ้แสนกินน้ำไปเยอะนะเนี่ยเราฉี่ขนาดนี้กินน้ำเยอะมากอ่ะแสนฉี่กระเด็นใส่แฮร์เปล่าอ๋อนึกว่าอะไรทำไมไม่เดินปวดฉี่ค่ะใส่เลยจ้ะพี่แสนปวดฉี่ข้องมาที่นี่นี่ค่ะชมรมขี่ม้าชมรมกรุงเทพคือเขามีที่กรุงเทพกับที่ระยองนะไปได้2ที่เลยที่ระยองก็มีระยองเขาเป็นช่วงที่ติดกับพัทยาด้วยอ่ะชลบุรีอะไรโซนนั้นอ่ะใกล้ใกล้ใกล้มากไม่ใช่ระยองแบบอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เนี่ยพอตอนช่วงเย็นแมลงมันจะมาเขาก็ต้องเอากางมุ้งให้มามีเป็นแบบพื้นที่ที่เราฝึกซ้อมขี่ม้าตรงโซนนี้กับฝั่งนู้นที่เขาฝั่งนู้นทำใหม่ก็จะเป็นแบบลานวงกลมเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็มาขี่แบบเป็นลานวงกลมได้เพราะเด็กเล็กมันใช้พื้นที่แค่นี้วนๆเดินวนเลยวิ่งเท่านี้แต่ถ้าพื้นที่ลานตรงนี้เขาจะเป็นแบบขี่ม้าแบบที่เป็นกระโดดหรือว่าเป็นการเดสซ่าอะไรตัวที่ทำบังคับม้าไปตามจุดต่างๆอ่ะที่เวลาแข่งที่ช่องเคยแข่งแล้วก็ได้ที่โลอันนั้นอ่ะก็จะต้องบังคับม้าเดินตามจุดต่างๆให้ได้หยุดให้ได้เลี้ยวให้ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือแบบเป็นลานแบบกระโดดข้ามเครื่องกีขวางหรือว่าขี่ทุกรูปแบบก็ใช้ลานใหญ่ฮะจะข้ามฉี่ลาตรงนี้เหรอแย่เลยโอ้ my god เดี๋ยวมาเอาชุดให้เปลี่ยนโถลูกปวดฉี่ไม่บอกครับปวดฉี่ไม่บอกครับตายแล้วยืนยิ้มกินน้ำแล้วก็ฉี่ไปด้วยตายแล้วหมูวันนี้อากาศเย็นนะคะช่องแห่ก็เลยเย็นสบายอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่กินน้ำเลยปกติต้องกินน้ำแล้วแต่เพราะว่าวันนี้อากาศเย็นนี่แหละค่ะชอบทานฉี่ราดโอ้ลูกเดี๋ยวมาไปเคลียร์พื้นที่ก่อนนะทุกคนชอบขามเอ้ยลูกตัวเล็กมาให้กำลังใจเปลี่ยนกางเกงแล้วฉี่ราดโอ้ยลูกไปยืนแล้วหยุดนะแฮต้องหยุดมาให้ได้ตามเดินมาคำดูช่อแฮบังคับนะเห็นไหมช่อแฮช่อแฮคุมม้าเองนะคุมม้ามาหาเราเฉยเลยนะเฮ้ยแมวถือว่าช่อคำอยากขี่ไหมครับไม่อยากครับคนนี้อยากขี่ไหมครับไม่อยากขี่อ่ะครับแน่มีแอบเข้าค่ะมีเด็กแอบเข้าไปค่ะฮะมีเด็กแอบเข้าไปค่ะเด็กคนนี้แอบเข้ามาเหรอคะถ้าใครเข้าไปเราต้องไปขี่ม้าเลยนะครับโอเคไหมครับขี่ไหมครับไม่ขี่เดี๋ยวรอช่องทำตัวโตอีกหน่อยนึงนะเบรกม้าได้แล้วแสดงว่ายังจำได้โอเคหมดเวลาพักผ่อนช่องแฮเขาชอบพาม้าไปอาบน้ำเดี๋ยวดูซิวันนี้เขาจะอยากพาม้าไปอาบน้ำไหมนะช่องคำจะเปิดประตูให้หรอเหนื่อยไหมคะลูกเหนื่อยค่ะโอเคไหมคะคุณครูพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวต้องมาบ่อยๆแล้วไม่บ่อยเดี๋ยวได้โดดเหมือนเดิมนะเดี๋ยวปีหน้าน้องขี่ด้วยนะปีหน้าเข้าใจครับบ๊ายบายบ๊ายบายแสนบ๊ายบายสนุกไหมคะก็ให้แข็งแรงมากเลยอยากไปอาบน้ำมาไหม
ตายยังค่ะจะไปอาบน้ำมาแล้วทำอะไรต่อคะอาบน้ำตัวอาบน้ำตัวเองอ๋อที่เปียกเนี่ยเหรอคะมีเด็กคนหนึ่งฉี่ราดค่ะเลยต้องเอาน้ำมาล้างค่ะล้างมือก่อนล้างมือก่อนนี่ไงรอเดี๋ยวอาบน้ำแสนแล้วจะอาบน้ำตัวเองเลยเหรอคะตรงนี้เลยเหรอคะอาบกับแสนเลยไหมคะเอาไหมคะถ้าชอบคลิปพลีส subscribe and press the bell icon